สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงบทที่10นะครับเรื่องการสื่อสารแบบเป็นทางการจดหมายแล้วก็การรายงานวัตถุประสงค์ในการศึกษานะครับเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทที่10จบแล้วนักศึกษาจะต้องมีความสามารถประการที่1อธิบายความสำคัญของการสื่อสารที่เป็นทางการได้ประการที่2อธิบายลักษณะและขั้นตอนของการเขียนจดหมายและการรายงานได้ประการที่3การเขียนจดหมายธุรกิจและการทำรายงานในสำนักงานได้การจัดการด้านจดหมายธุรกิจนะครับแล้วก็รายงานทางธุรกิจมีความสัมพันธ์กับการจัดการงานเอกสารเนื่องจากทุกๆองค์การต้องเกี่ยวพันเรื่องนี้ทั้งสิ้นจดหมายและก็รายงานที่นำเสนอได้เป็นอย่างดีก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์การเหล่านั้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงหากจดหมายและก็รายงานทางธุรกิจต่างๆไม่ถูกต้องมีข้อผิดพลาดไม่ว่าข้อผิดพลาดนั้นจะมาจากตัวสะกดหรือสำนวนก็จะก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อ่านอีกทั้งเป็นการเสียเวลาในการแก้ไขและทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสำนักงานที่ติดต่อด้วยนั้นการดำเนินการเกี่ยวกับจดหมายทางธุรกิจนะครับเรามาดูว่าการดำเนินการเกี่ยวกับจดหมายธุรกิจนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการเขียนจดหมายแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ข้อที่1 นะครับก็คือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจดหมายธุรกิจขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับข้อมูลต่างๆได้แก่ปริมาณของจดหมายวิธีปฏิบัติในปัจจุบันเครื่องจักรอุปกรณ์ใช้งานอยู่และตัวอย่างจดหมายประเภทต่างๆเป็นต้นซึ่งต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำถามที่จะช่วยให้การสำรวจข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับ 1. จดหมายแต่ละฉบับนั้นเขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร 2. จดหมายธุรกิจที่เข้ามาในหน่วยงานมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการคำตอบ 3. นะครับในช่วงระยะเวลา1ซึ่งอาจเป็น1 2 3 4 สัปดาห์จะมีการเขียนกี่ฉบับ 4. นะครับมีจำนวนจดหมายที่ร่างด้วยมือที่บอกให้เลขานุการจดหรืออ่านลงไปในเทปมีกี่ฉบับต่อนะครับก็คือตัวอย่างคำถามที่จะช่วยในการสำรวจข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้อที่5มีจำนวนพนักงานและจำนวนงานพิมพ์ข้อมูลจำนวนกี่ฉบับ 6. มีสำเนาจดหมายกี่ฉบับ 7.นะครับที่เป็นคำถามตัวอย่างก็คือมีจำนวนการใช้ซองหน้าต่างกี่ฉบับ8มีเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ซองหน้าต่างหรือไม่เพราะเหตุใด9ช่วงระยะเวลา4สัปดาห์มีจดหมายที่เขียนในทำนองเดียวกันหรือซ้ำกันกี่ฉบับ10มีการใช้ฟอร์มจดหมายหรือไม่ถ้ามีแบบฟอร์มที่ใช้มีลักษณะอย่างไร11สำนวนการเขียนจดหมายมีความชัดเจนสมบูรณ์เข้าใจง่ายและก็มีผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจหรือไม่12เวลาที่ใช้ในการเขียนจดหมายตรวจสอบและการส่งจดหมายสมเหตุสมผลหรือไม่คำตอบที่ได้จากคำถามดังกล่าวจะนำไปพิจารณาร่วมกันต่อไปข้อ2นะครับการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็การปรับปรุงจดหมายร่วมกันการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในขั้นนี้จะอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้จากข้อ1ดังนั้นทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้ควรจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและก็การแก้ปัญหาต่างๆเช่นควรจะต้องปรับปรุงคุณภาพของจดหมายการลดเวลาในการเขียนจดหมายการลดต้นทุนการเขียนจดหมายการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งวิธีปฏิบัติและกระบวนการปฏิบัติในการเขียนจดหมายข้อ3นะครับ
การเสนอข้อมูลต่อฝ่ายบริหารเพื่อขอความเห็นชอบข้อเท็จจริงต่างๆและวิธีการปรับปรุงต่างๆนั้นจะต้องนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินการต่อไปรวมทั้งชี้แจงรายละเอียดของการปรับปรุงงานไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงผลประโยชน์และก็จากการปรับปรุงนั้นมาดูประโยชน์ของจดหมายธุรกิจนะครับนักธุรกิจนิยมติดต่อกันทางจดหมายเพราะการใช้จดหมายติดต่องานมีประโยชน์ดังนี้ข้อที่1 นะครับทำให้ประหยัดเวลาและก็ค่าใช้จ่ายการใช้จดหมายติดต่องานหรือติดต่อธุรกิจต่างๆการติดต่อธุรกิจนะครับด้วยการใช้จดหมายเป็นสื่อนั้นก็ทำให้เกิดการประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายมากกว่าวิธีอื่นเช่นการใช้รถยนต์หรือไปด้วยตนเองข้อ2นะครับประโยชน์ของจดหมายธุรกิจก็คือได้ใจความชัดเจนแล้วก็สมบูรณ์แต่ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่สื่อไปในจดหมายนั้นเป็นสิ่งที่ตรงกับประเด็นที่เราต้องการแล้วก็สื่อไปยังผู้อื่นจริงๆจึงจะได้ใช้ความมีความชัดเจนแล้วก็มีความสมบูรณ์ข้อ3นะครับกิจการสามารถนำจดหมายไปใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อแล้วก็เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้เนื่องจากจดหมายนะครับเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นหลักฐานที่มีความชัดเจนที่ระบุทั้งฝ่ายผู้ส่งและผู้รับเนื่องจากมีการใช้จดหมายติดต่อยังสามารถนำกลับมาอ่านได้อีกเมื่อมีความจำเป็นแล้วก็สามารถติดต่อได้ทุกโอกาสเพราะมีที่อยู่ของผู้ส่งโดยดูจากหัวจดหมายการใช้จดหมายเพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายเช่นจดหมายทวงหนี้จดหมายส่งสินค้านะครับหรือลักษณะของใบส่งของเป็นต้นลักษณะของจดหมายที่ดีนะครับจดหมายที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1. ต้องมีความชัดเจนในจดหมายควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ใจความของจดหมายต้องชัดเจนและคำนึงถึงวัตถุประสงค์นั้นด้วยก่อนที่จะเริ่มเขียนจดหมายฉบับใดฉบับหนึ่งผู้เขียนต้องตั้งคำถามว่าวัตถุประสงค์ของจดหมายฉบับนั้นคืออะไรผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านทำอะไรก่อนจากอ่านจดหมายฉบับนั้นแล้วจากคำถามที่ตั้งเราจะพบคำตอบต่างๆตามมาเช่นสั่งซื้อสินค้าเสนอราคาสินค้าส่งมอบสินค้าหรือให้สินเชื่อเป็นต้นข้อ2นะครับลักษณะของจดหมายที่ดีต้องมีความสมบูรณ์เมื่อทราบถึงวัตถุประสงค์ของจดหมายแล้วก็จะต้องบรรจุวัตถุประสงค์เหล่านั้นไว้ในจดหมายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ข้อที่3นะครับจดหมายที่ดีควรจะต้องมีความรัดกุมและก็เข้าใจง่ายการเขียนจดหมายธุรกิจโดยยึดหลักของการเขียนเฉพาะเนื้อที่ที่สำคัญแล้วก็ใช้สำนวนสั้นกระทัดรัดจะเข้าใจง่ายนะครับเนื่องจากการเขียนจดหมายอย่างตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่ต้องการก็จะเป็นการประหยัดเวลาทั้งผู้เขียนแล้วก็ผู้อ่านด้วยลักษณะจดหมายที่ดีข้อที่4นะครับต้องมีความเป็นกันเองในจดหมายธุรกิจนั้นความเป็นกันเองเป็นลักษณะที่ผู้เขียนแสดงต่อผู้อ่านจดหมายเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกในทางบวกแล้วก็เป็นกันเองต่อข้อความที่กล่าวไว้ในจดหมายซึ่งมีผลทำให้เกิดสัมพันธไมตรีระหว่างผู้เขียนและผู้รับจดหมายและทำให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของจดหมายได้เป็นที่น่าพอใจข้อที่5นะครับจดหมายที่ดีควรจะต้องมีความสุภาพสำนวนที่ใช้ในจดหมายธุรกิจจะต้องสุภาพเรียบร้อยไม่มีคำหยาบการใช้สำนวนไม่สุภาพจะทำให้สัมพันธภาพทางการค้านั้นเสียไปข้อที่6นะครับต้องมีความถูกต้องเป็นระเบียบและมีความสะอาดลักษณะของจดหมายที่ดีในที่นี้ก็คือจะต้องมีความถูกต้องในด้านไวยากรณ์และตัวสะกดต่างๆแบบฟอร์มจดหมายถูกต้องตามสมัยนิยมการขูดลบขีดค่าให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
วรรคตอนของจดหมายและการใส่เครื่องหมายให้ถูกต้องและสวยงามประการที่7นะครับหรือข้อ7สุดท้ายก็คือให้ข้อเท็จจริงจดหมายที่ดีจะต้องให้ข้อเท็จจริงนะครับไม่บิดเบือนไม่กล่าวเท็จไม่ลำเอียงและไม่ใช่ข้อความที่แสดงอารมณ์นี่ก็เป็นลักษณะของจดหมายที่ดีทั้ง7ข้อด้วยกันแบบฟอร์มจดหมายธุรกิจนะครับซึ่งแบบฟอร์มจดหมายธุรกิจก็จะมีส่วนประกอบของจดหมายธุรกิจซึ่งมีส่วนต่างๆดังนี้นะครับข้อ1จะต้องมีหัวจดหมายนะครับ heading ก็คือหัวจดหมายส่วนใหญ่มักจะพิมพ์ไว้โดยระบุชื่อที่อยู่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทที่ออกจดหมายฉบับนั้นบางบริษัทอาจบอกรายละเอียดของสินค้าที่บริษัทจำหน่ายไว้ด้วยธุรกิจโดยมากจะจัดหัวจดหมายให้มีลักษณะเด่นอาจพิมพ์สอดสีรูปผลิตภัณฑ์ที่ตนจำหน่ายถ้ากิจการไม่ได้พิมพ์หัวจดหมายไว้ผู้พิมพ์ก็จะต้องพิมพ์หัวจดหมายขึ้นซึ่งการพิมพ์หัวจดหมายไว้เลยเป็นการประหยัดเวลานะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นการเพิ่มความสวยงามแล้วก็สะดุดตารวมทั้งมีผลด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่และโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายอีกด้วยข้อ2นะครับวันที่นะครับเดทก็คือโดยทั่วไปวันที่จะอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษใต้หัวจดหมายหรือเยื้องมาทางขวามือตัวอย่างการพิมพ์วันที่ภาษาไทยเช่นวันที่1มกราคม2556หรือตัวอย่างการพิมพ์วันที่ภาษาอังกฤษนะก็จะใช้ January 1st 2013นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มจดหมายธุรกิจส่วนประกอบของจดหมายธุรกิจต่อข้อที่3นะครับก็คือจะต้องมีชื่อและที่อยู่ของผู้รับจดหมายนะครับก็คือ name and address of receiver ชื่อและที่อยู่ของผู้รับจดหมายสำหรับจดหมายธุรกิจภาษาไทยนั้นคงไม่นิยมมีไว้ในตัวจดหมายแต่จะพิมพ์ตอนจ่ายหน้าซองจดหมายสำหรับจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษนั้นจะพิมพ์ต่อจากวันที่โดยพิมพ์ชิดกั้นระยะซ้ายอาจพิมพ์ในแนวตรงหรือแนวทางทแยงก็ได้แต่การพิมพ์ในแนวตรงก็จะเป็นที่นิยมมากกว่าการพิมพ์ชื่อและที่อยู่ของผู้รับจดหมายมีความสำคัญมากและต้องถูกต้องเพราะในกรณีที่ใช้ซองหน้าต่างจะต้องใช้ข้อความตอนนี้พับให้ปรากฏตรงซองหน้าที่พอดีโดยไม่ต้องมีการจ่ายหน้าซองใหม่ตัวอย่างของการเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้รับจดหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นชื่อมิสซิสสมศรีมากมีนะครับตำแหน่งก็คือแม่รีสอร์ทดีพาร์ตเมนต์บริษัท AAA ทรอยจำกัดนะครับแบงคอกไทยแลนด์นี่คือตัวอย่างการเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้รับจดหมายส่วนข้อที่4นะครับจะต้องมีคำขึ้นต้นนะครับ Salutation ตำแหน่งคำขึ้นต้นอยู่ถัดจากตำแหน่งของชื่อและที่อยู่ของผู้รับจดหมายและอยู่ชิดกั้นระยะซ้ายตัวอย่างคำขึ้นต้นภาษาไทยเช่นเรียนคุณสมศรีมากมีตัวอย่างคำขึ้นต้นด้านภาษาอังกฤษนะครับอาจจะใช้ว่า Dear Sir My Dear Gentlemanเดียร์มิสเตอร์สมชัยข้อ5นะครับก็คือตัวจดหมาย body of letter เป็นข้อความที่แบ่งเป็นตอนๆจดหมายแต่ละฉบับควรมี2ขั้นตอนตอนแรกแสดงสาเหตุและตอนหลังแสดงผลการขึ้นตอนใหม่อาจย่อหน้าหรือพิมพ์ชิดกั้นระยะซ้ายก็ได้แล้วแต่ว่าเป็นจดหมายแบบใดข้อที่6คำลงท้ายนะcomplimentary close การใช้คำลงท้ายเมื่อเขียนตัวจดหมายแล้วจดหมายธุรกิจภาษาไทยนั้นคำลงท้ายจะอยู่ตรงกับวันที่หรือกึ่งกลางกระดาษส่วนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษอาจอยู่ที่กึ่งกลางกระดาษ
หรือชิดระยะซ้ายก็ได้ตัวอย่างการพิมพ์คำลงท้ายภาษาไทยนะครับก็ขอแสดงความนับถือขอแสดงความนับถืออย่างสูงนะครับการเขียนจดหมายธุรกิจแบบต่างๆนะครับมาดูการเขียนจดหมายธุรกิจนั้นก็เป็นสิ่งที่สำนักงานทุกแห่งจะต้องปฏิบัติทั้งกับบุคลากรภายในและก็ภายนอกองค์การอยู่เสมอตามปกติแล้วนะครับจะมีจดหมายธุรกิจมากมายหลายประเภทซึ่งพอจะยกตัวอย่างจดหมายได้ดังนี้ข้อที่1 นะครับจะมีจดหมายร้องขอ request letterได้แก่จดหมายสอบถามร้องทุกข์นะครับสั่งซื้อหรือจดหมายเชื้อเชิญนะครับการสำรองที่พักหรือสินค้าและบริการการขอสินเชื่อและจดหมายการขอการสนับสนุนเป็นต้นจดหมายประเภทนี้นะครับจะสร้างความจูงใจน้อยกว่าจดหมายชักจูงแต่ก็จะรับนะครับแต่ผู้รับก็อาจจะเต็มใจตอบกลับคำร้องขอก็เป็นได้ข้อที่2นะครับจดหมายลักษณะข่าวดี Good News Letter ได้แก่จดหมายการตอบการสอบถามการตอบรับการแสดงความยินดีการยอมรับคำเชิญการแสดงความชื่นชมและก็จดหมายยินดีมอบการสนับสนุนหรืออนุญาตให้มีการดำเนินการซึ่งการทำจดหมายประเภทนี้ขึ้นอยู่กับแผนงานโดยตรงของธุรกิจโดยต้องแสดงจุดยืนหลักหรือแนวคิดใส่ในส่วนต้นของจดหมายด้วยข้อ 3 นะครับจดหมายแสดงความเสียใจ Disappointing News Letter ได้แก่จดหมายปฏิเสธการสอบถามปฏิเสธการร้องขอแสดงปัญหาที่เกิดขึ้นลดการเชิญและก็จดหมายลดจำนวนการสนับสนุนเนื่องจากเป็นภาพลักษณ์เชิงลบดังนั้นการเขียนต้องใช้ถ้อยคำสำนวนที่มีความหมายนุ่มนวลและสลัดสลวยในการปฏิเสธบอกถึงเหตุผลและก็การแสดงออกนะครับอย่างเป็นธรรมชาติข้อที่4นะครับจดหมายชักจูง persuasive letterและแก่จดหมายเสนอขายและก็จดหมายประเภทสะสมโดยใช้กลยุทธ์ในการชักจูงในการจัดทำจดหมายในรูปแบบต่างๆเช่นมีการเสนอบัตรกำนันถ้าตอบจดหมายกลับหรือมีอภินันทนาการต่างๆเป็นต้นเพื่อโน้มน้าวและจูงใจให้ผู้รับเกิดความคล้อยตามในวัตถุประสงค์ของการชักจูง 5 นะครับจดหมายจ้างงานนะครับ employment letters ได้แก่จดหมายรับเข้าทำงานตอบรับการว่าจ้างหรือปฏิเสธการจ้างงานปฏิเสธการเสนองานและจดหมายไล่ออกจดหมายประเภทนี้ต้องระมัดระวังเรื่องคุณภาพของการเขียนเนื้อหาสาระของจดหมายข้อที่6นะครับจดหมายเชิญประชุม meeting letter เป็นจดหมายที่แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าว่าจะมีการประชุมในเรื่องใดเวลาใดและสถานที่ใดหน่วยงานใดเป็นผู้จัดการส่งจดหมายเชิญประชุมควรส่งล่วงหน้าอย่างน้อย1สัปดาห์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เตรียมตัวล่วงหน้าแล้วก็จัดตารางนัดหมายไว้อย่างถูกต้องหลักของการเขียนจดหมายโต้ตอบนะครับข้อควรพิจารณาเขียนในการเขียนจดหมายทางธุรกิจประกอบไปด้วยนะครับข้อที่1ควรเข้าใจจุดประสงค์ในการเขียนนะครับผู้เขียนต้องได้รับการมอบหมายแล้วก็ระบุถึงจุดมุ่งหมายในการเขียนแต่ละครั้งสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการยอมรับกระตุ้นความคิดและลงมือปฏิบัติการบางครั้งต้องมีเป้าหมายหลักแล้วก็เป้าหมายรองในการเขียนด้วย 2. เน้นที่ผู้อ่านนะครับก็คือใช้ภาพของการเป็นผู้อ่านในเวลาทำการเขียนคือให้คิดเสมือนหนึ่งว่าถ้าเป็นผู้อ่านจะเข้าใจหรือไม่จะรู้สึกอย่างไรและต้องระมัดระวังเรื่องความคิดหรือประสบการณ์ส่วนบุคคลที่อาจทำให้เกิดความลำเอียงในการจัดทำด้วยข้อ 3 นะครับทุกข้อความต้องมีความหมาย
โดยใช้ถ้อยคำกระทัดรัดให้ได้ใจความภาษาเขียนเรียบง่ายในการสื่อนะครับซึ่งความหมายต่อผู้อ่านตรงประเด็นแล้วก็ชัดเจนด้วยหลักการเขียน 5C นะครับซึ่งหลักการเขียน 5CS มีดังนี้ข้อที่1นะครับต้องมีความสมบูรณ์ Completeness นะครับหมายถึงข้อความครบถ้วนได้ใจความทุกเรื่องที่ต้องการ 2. ต้องมีความถูกต้อง Correctness หมายถึงมีความแม่นยำของข้อมูลตัวเลขและข้อเท็จจริงทุกๆประโยค 3. ต้องมีความต่อเนื่องนะครับ Coherence ก็คือจัดคำและก็ความคิดเรียบเรียงเป็นระบบอย่างสมเหตุสมผลไม่ขาดจังหวะหรือขาดความสอดคล้องต่อเนื่องกัน 4. ต้องมีความกระชับรัดกุมนะครับ Consistentness มีลักษณะไม่ย่นเยอะตรงประเด็นกระทัดรัดข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นไม่ยืดยาวรัดกุมสมบูรณ์ในตัวเองข้อที่5ต้องมีความชัดเจน Clarity ก็คือเป็นนิติมิติของการเลือกใช้คำที่หนักแน่นจริงใจง่ายมีความสุภาพแล้วก็มีเหตุมีผลอันนี้ก็เป็นหลักการเขียน 5C's นะครับข้อที่4นะครับสร้างให้เกิดภาพสะท้อนที่เหมาะสมโดยส่วนใหญ่ต้องการผลกระทบเชิงบวกแต่ในลักษณะจดหมายบางประเภทที่เป็นเชิงลบก็ต้องสร้างภาพให้เกิดทัศนคติความจริงใจตามหลักการไม่ใช่เป็นการสร้างกระแสหรือการแกล้งวิธีการทดสอบง่ายๆก็คือการลองใช้คำเชิงบวกและลบเพื่อพิจารณาก่อนการจัดทำเช่นเปลี่ยนจากคุณต้องส่งซึ่งเป็นสำนวนเชิงลบเป็นกรุณาส่งซึ่งเป็นสำนวนในเชิงบวกเป็นต้นข้อ5นะครับมีองค์ประกอบจดหมายครบถ้วนได้แก่หัวจดหมายนะครับวันที่ชื่อที่อยู่ผู้รับจดหมายคำขึ้นต้นจดหมายตัวเนื้อหาของจดหมายคำลงท้ายลงชื่อแล้วก็ลายเซ็นแล้วก็สิ่งที่ส่งมาด้วยถ้ามีเป็นต้นดูข้อ6นะครับการจัดทำตามแบบฟอร์มของจดหมายธุรกิจตามหลักสากลขึ้นกับการใช้งานและวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้ง 7. จัดให้มีกระบวนการที่จำเป็นในการทบทวนความถูกต้องของจดหมายก่อนจะส่งดังนี้ 7.1 ก็คือต้องมีการพิสูจน์อักษรนะครับ proofreading สำหรับงานที่จัดทำด้วยคอมพิวเตอร์อาจมีการตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษรโดยอัตโนมัติความผิดพลาดเรื่องนี้อาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทได้จึงต้องมีการตรวจตราอย่างใกล้ชิดเพื่อคุณภาพของงานที่ออกไป 7.2 ต้องมีการลงนาม Signing ก็คือเพื่อให้การลงนามประหยัดเวลาและลดการถูกขัดจังหวะควรนำกลุ่มเอกสารและก็จดหมายซึ่งต้องการให้ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจลงนามทำการพิจารณาโดยใส่แฟ้มลงนามแล้วนำเสนอพร้อมกันทีเดียวทั้งนี้เราอาจจะแนบจดหมายคู่กับซองเพื่อให้ผู้ลงนามตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งและสะดวกต่อการพับใส่ซองจัดส่งได้รวดเร็วและสำคัญก่อนใส่ซองจดหมายควรสำรวจโดยกวาดตามองทั้งในส่วนของลายมือชื่อที่ลงนามแล้วก็ชื่อที่อยู่ผู้รับก่อนปิดผนึกซองให้เรียบร้อย 7.3 ก็คือส่วนแนบหรือรายงานเอกสารแนบหากมีเอกสารแนบไปพร้อมกับจดหมายซึ่งควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ก็คือถ้าเป็นเอกสารขนาดเดียวกับจดหมายให้พับไปพร้อมกันหรือแยกเอกสารแนบชั่วคราวจนกว่าจะใส่จดหมายในซองแล้วจึงนำเอกสารแนบตามลงไป 7.4 ก็คือการทำสำเนา copy นะครับควรจัดทำสำเนาจดหมายโต้ตอบทั้งหมดเก็บไว้ในแฟ้มซึ่งเรียกลำดับตามระบบการจัดเก็บเอกสารของแต่ละสำนักงานไม่ควรทำสำเนามากเกินความต้องการ 7.5 ก็คือการปิดซองก็คือการเขียนที่อยู่ผู้รับด้านในสำหรับกรณีเป็นซองจดหมาย
แบบเปิดมีสองหน้าต่างการจัดส่งก็จะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นถ้าพิมพ์ที่อยู่ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนเพราะระบบไปรษณีย์บางประเทศใช้เครื่อง OCR Scanner ช่วยในการคัดแยกจดหมายให้รวดเร็วยิ่งขึ้นดังนั้นการพิมพ์ที่อยู่และการเลือกใช้ซองก็ควรคำต้องมีการพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับการเขียนรายงานทางธุรกิจนะครับรายงานรีพอร์ตก็เป็นเอกสารทางธุรกิจอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ใช้เสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็ข้อมูลต่างๆตลอดจนนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการหรือเพื่อสรุปผลนะครับการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งการจัดทำรายงานอาจมีกลุ่มงานเพื่อทำงานโดยเฉพาะหรือเป็นงานสรุปผลของแต่ละบุคคลก็อาจเป็นได้ปัจจุบันเนื่องจากมีการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศคอมพิวเตอร์กันมากขึ้นดังนั้นโปรแกรมสำเร็จรูปหลายประเภทนะครับที่สามารถใช้ประมวลผลแล้วก็แสดงภาพก็เป็นรายงานจึงมีการนำมาใช้กันอย่างมากในองค์การซึ่งทำให้สะดวกแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นขณะที่ปฏิบัติงานผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลพื้นฐานในแต่ละวันในรูปแบบของรายงานเฉพาะผู้บริหาร Executive Report ได้ตลอดเวลาอีกด้วยประเภทของรายงานนะครับซึ่งแบ่งตามการใช้งานจำแนกได้2ประเภทข้อที่1 นะครับรายงานภายใน internal ก็เป็นรายงานเพื่อนำเสนอนะครับให้บุคลากรภายในองค์การหรือผู้บริหารภายในองค์การหรือบริษัทในเครือเช่นรายงานการฝึกอบรมพนักงานรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือนเป็นต้นข้อ2นะครับประเภทของรายงานก็คือรายงานภายนอก external ก็จะเป็นรายงานสำหรับเสนอต่อสาธารณชนหรือเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกกรณีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มักต้องจัดทำรายงานประจำปีเพื่อเป็นข้อมูลสาธารณะซึ่งพึงเปิดเผยโดยจะไม่มีรายละเอียดปลีกย่อยเพียงแต่จะเป็นภาพรวมหรือผลการปฏิบัติงานโดยรวมของแต่ละองค์การเท่านั้นประเภทของรายงานนะครับสามารถแบ่งตามระดับโดยจำแนกได้2ประเภทก็คือ1นะครับเป็นทางการ formal รายงานประเภทนี้นะครับก็จะมีแนวโน้มต้องใช้การวิเคราะห์มากกว่าแบบไม่เป็นทางการมีการจัดทำรูปแบบนะครับมีมาตรฐานและความยาวมากกว่าแบบไม่เป็นทางการอีกทั้งอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนะครับรายงานที่เป็นยอดขายยอดรายได้รายงานสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขเป็นต้น 2. นะครับไม่เป็นทางการ informal ก็เป็นรายงานที่มีขนาดสั้นและจัดทำด้วยโครงสร้างอย่างหยาบๆอาจใช้ลายมือเขียนด้วยรูปแบบง่ายๆไม่มีมาตรฐานมากนักประกอบด้วยบันทึกจดหมายและเอกสารเขียนด้วยมือที่เป็นต้นฉบับต่างๆรายงานที่แบ่งตามรูปแบบการนำเสนอนะครับสามารถจำแนกได้6ประเภทด้วยกันคือ 1. นะครับรายงานสัญลักษณ์นะครับ symbolic นะครับเป็นลักษณะที่มีการใช้รูปแบบสัญลักษณ์เช่นแผนผังนะครับรูปภาพตัวเลขเป็นต้นซึ่งแบ่งได้2ชนิดด้วยกันคือ 1.1 นะครับแบบบรรยายนะครับ narrative จะมีการบรรยายเนื้อหาของงานหรือสรุปสาระสำคัญหรือเจาะลึกรายละเอียดแล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้โดยมีภาพหรือแผนผังประกอบ 1.2 แบบสถิตินะครับ statistical มีการใช้ตัวเลขสถิติเข้ามาช่วยในการทำรายงาน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็มองเห็นแนวโน้มได้ชัดเจนขึ้นมักจะใช้กับรายงานเชิงวิเคราะห์หรือรายงานทางเศรษฐศาสตร์2นะครับรายงานตามช่วงเวลา intervalเป็นรายงานที่มีช่วงเวลาปฏิบัติแน่นอนมีการระบุเวลาในการดำเนินการทำรายงานนั้นๆ 2.1 ช่วงเวลาเป็นระยะนะครับ periodic นะครับมีการกำหนดเวลาตามระยะต่างๆเช่นรายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาสนะครับก็คือ3เดือน 2.2 ช่วงเวลาระหว่างปฏิบัติงาน progress ก็เป็นรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละช่วงเพื่อให้ทราบว่าได้ปฏิบัติงานอะไรได้บ้างแล้วสาเหตุสำเร็จลุดหน้าไปมากน้อยเพียงใดรายงานประเภทนี้มักใช้กับการบริหารโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็หาแนวทางการประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ 2.3 ช่วงเวลาพิเศษ specialรายงานที่อาจจัดทำขึ้นเป็นครั้งคราวตามโอกาสของการใช้โดยไม่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับโอกาสของแต่ละสำนักงาน 3. นะครับรายงานความเคลื่อนไหวนะครับ directional เป็นรายงานเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของธุรกิจตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกว่าจะสำเร็จล่วงไปซึ่งแบ่งได้เป็น 3.1 นะครับแนวตั้ง verticalการเขียนรายงานความเคลื่อนไหวในการทำงานจากระดับล่างที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบ bottom up 3.2 แนวนอน horizontal การเขียนรายงานเรื่องต่างๆที่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวระหว่างสายงานที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกัน 3.3 ทุกทิศทางนะครับ radialก็เป็นการเขียนรายงานเรื่องทั่วๆไปที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึงกันอาจไม่คำนึงถึงลำดับขั้นของการบังคับบัญชาเนื่องจากเป็นรายงานให้ทราบทั่วกันทุกระดับข้อ4นะครับรายงานตามเนื้อหานะฮะ contextual ก็เป็นการรายงานเชิงเนื้อหาวิชาการมีสาระประโยชน์แบ่งได้3ด้านก็คือ 4.1 ด้านเทคนิค technicalเป็นรายงานเฉพาะด้านที่เขียนโดยนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเป็นพิเศษเป็นการเขียนเพื่อเผยแพร่ความรู้หรือความก้าวหน้าของกิจการหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆหรืออาจเป็นรายงานแบบกระจายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสื่อมวลชนก็ได้เช่นบทความเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต4.2 ด้านวิชาชีพนะครับ field ก็เป็นรายงานโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นเช่นนักบัญชีทนายความวิศวกรสถาปนิกเป็นต้น 4.3 นะครับรายงานตามเนื้อหาด้านทั่วไปนะ general รายงานนี้ไม่ได้เขียนเพื่อเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นการนำเสนอความรู้ทั่วไปโดยใช้เนื้อหาสาระหลากหลายจัดทำร่วมกันนะครับข้อ5นะครับรายงานในองค์การ organizational รายงานที่จัดทำขึ้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงานมักเขียนขึ้นโดยผู้บริหารระดับต่างๆหรือผู้ที่บริหารไว้วางใจให้จัดทำรายงานแบ่งได้เป็น 5.1 นะครับเหตุการณ์ event แสดงเหตุการณ์ความเป็นไปตามวันเดือนปีเวลาที่เกิดขึ้นตามลำดับเหตุการณ์ 4.5.2 นะครับเหตุผลนะครับ Class หมายถึงการแสดงสาเหตุของปัญหาในการบริหารจัดการเพื่อพิจารณาหรือคาดคะเนความเป็นไปได้หรือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อาจอาศัยตัวเลขประกอบเช่นรายงานประมาณการรายงานการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นข้อที่6นะครับรายงานตามหน้าที่ functional ก็เป็นรายงานเพื่อทราบผลของการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนงานโดยมีผู้มีอำนาจหน้าที่หรือผู้ที่รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดทำซึ่งประกอบไปด้วย 6.1 ข้อเท็จจริง fact
เป็นการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบตามความเป็นจริงไม่มีการเสนอความคิดเห็นหรือวิจารณ์ทั้งนี้ก็เพื่อการพิจารณาและก็ตัดสินใจเท่านั้น 6.2 การวิจัยรีเสิร์ชก็เป็นรูปแบบรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการวิจัยที่เก็บข้อมูลมาได้โดยแบ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณนะครับแล้วก็การวิจัยเชิงคุณภาพ 6.3 การวิเคราะห์นะครับ analytical ก็เป็นการทำรายงานแสดงการวิเคราะห์โดยบอกถึงปัญหานะครับสาเหตุแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยนำเสนอความคิดเห็นนะครับจากหลักการหรือข้อมูลในอดีตพร้อมทั้งมีการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตและก็ความคิดเห็นส่วนตัวเสนอเพื่อให้ผู้อ่านได้วินิจฉัยวิเคราะห์และก็พิจารณาตัดสินใจต่อไปการนำเสนอรายงานนะครับการนำเสนอรายงานนั้นสามารถกระทำได้4รูปแบบดังนี้ประการที่1 นะครับรายงานแบบบันทึก Memorandum Report ก็จะเป็นการนำเสนอรายงานชนิดนี้มักอยู่ในรูปของการเขียนหรือการพิมพ์เพื่อเสนอให้ผู้ทราบผลการดำเนินงานต่างๆจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งในระดับเดียวกันหรือต่างระดับกันซึ่งอาจจัดทำในรูปของบันทึกข้อความ Memo รายงานแบบบันทึกนี้มักเป็นการเขียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆเช่นรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคหรือชี้แจงเรื่องต่างๆให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบประการที่2นะครับรายงานแบบตามแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วนะครับ Print Report มักเป็นรายงานที่ต้องการนำเสนอเป็นประจำจึงต้องมีแบบฟอร์มเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดทำเพียงเติมตัวเลขนะครับหรือข้อความที่ต้องการลงไปลงในช่องว่างแล้วมีการลงชื่อหรือตำแหน่งในส่วนท้ายของแบบฟอร์มเช่นรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือนรายงานยอดขายของพนักงานเป็นต้นประการที่3นะครับรายงานแบบจดหมาย letter report รายงานแบบจดหมายมักนำเสนอขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อให้ทราบเรื่องราวต่างๆซึ่งรูปแบบในการเขียนประกอบไปด้วยส่วนประกอบของจดหมายคือมีสถานที่เขียนวันที่สาเหตุของความเป็นมาเรื่องราวจะรายงานเนื้อเรื่องที่เป็นการบรรยายให้ทราบตามลำดับขั้นตอนแล้วก็สรุปเนื้อเรื่องนั้นๆประการที่4นะครับรายงานแบบทางการนะครับ formal report การนำเสนอรายงานแบบทางการนี้มีลักษณะของการจัดทำเป็นรูปเล่มมีความยาวตามสมควรและให้รายละเอียดที่ครบถ้วนจัดทำในโอกาสหรือเวลาต่างๆมีความสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการมีการค้นคว้าอ้างอิงมีความน่าเชื่อถือการจัดทำประกอบด้วย3ส่วนคือมาดูส่วนที่1 นะครับก็คือส่วนก่อนเนื้อหาในส่วนก่อนเนื้อหาก็จะต้องมีปกหน้านะจากนั้นก็จะมีกระดาษรองปกนะครับลำดับต่อมาก็จะเป็นคำชี้แจงคำสั่งหนังสือมอบอำนาจต่อมาก็จะเป็นคำนำนะครับจากนั้นก็จะเป็นสารบัญเรื่องจากสารบัญเรื่องก็จะเป็นสารบัญตารางหรือตัวเลขธุรกิจต่อมาในส่วนที่1สุดท้ายก็เป็นสารบัญรูปภาพหรือแผนภูมิส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนเนื้อหานะครับซึ่งส่วนเนื้อหานั้นจะประกอบไปด้วยบทนำความเป็นมาแล้วก็ต่อมาเป็นเนื้อเรื่องรายละเอียดของเนื้อเรื่องต่างๆจากนั้นก็จะมีการวิเคราะห์ถ้ามีในส่วนที่2ส่วนเนื้อหาสุดท้ายก็เป็นการสรุปนะครับส่วนที่3ก็เป็นส่วนหลังนะครับส่วนหลังจะประกอบไปด้วยบรรณานุกรมหรือหนังสืออ้างอิงจากนั้นก็จะมีภาคประนวกนะครับลำดับสุดท้ายก็เป็นดัชนีในการเขียนจดหมายทางธุรกิจแล้วก็รายการรายงานทางธุรกิจนั้นนะครับ
จะต้องมีการวางแผนในการจัดทำซึ่งต้องกำหนดวัตถุประสงค์และคำนึงถึงกลุ่มผู้อ่านให้ชัดเจนแล้วจัดรูปแบบให้เป็นมาตรฐานในแต่ละสำนักงานนั้นๆในกรณีของจดหมายทางธุรกิจบางครั้งอาจต้องทำฉบับร่างหรือดราฟต์จากนั้นควรตรวจทานนะครับแล้วก็ดูทั้งในเรื่องของตัวอักษรการเขียนสำนวนภาษาและตัวสะกดก่อนจัดส่งทุกครั้งก็ต้องมั่นใจว่าตรงประเด็นนะครับเพราะเป็นเรื่องชื่อเสียงและก็ภาพพจน์ของบริษัทถึงแม้ว่าในปัจจุบันคอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทในการจัดรูปแบบให้สะดวกและก็สวยงามขึ้นก็ตามเราก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของสำนวนการเขียนภาษาตัวสะกดนะครับให้ดีเพื่อจะส่งออกไปข้างนอกในบทที่10นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ